ล้วเป็นไงบ้างมีปัญหาเรื่องแบตลด 5G เปิดไม่ได้กับเขาบ้างไหมมันมี 5G ด้วยเหรอพี่รายการในราคา 15,000 ที่แถมฝ้าให้เลยนี่นะครับเราจะไปสอบถามทีมงานกูแซบแล้วก็ตั้มยังกันนะครับว่าในปลายปี2023นี้เขาใช้มือถือรุ่นอะไรกันอยู่แล้วก็ปีหน้า2024ครับเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอะไรลองชมกันดูครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีพี่แพมนะพี่แพมหายวันนี้ได้รับไมค์ไปว่าตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารมาสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์แกจูตาลอยไหมตาลอยตาลอยตาลอยตัดต่อทำให้ตาดีด้วยเฮ้ยเขาเติมมาของผมเริ่มเลยนะครับผมใช้2เครื่องครับเครื่องแรกก็จะเป็น iPhone 12อีกแล้วยังไม่เปลี่ยนเหรอมรดกตกทอดจากน้องสาวตอนแรกใช้อะไรอยู่ตอนแรกใช้13 Pro Max แล้วเกิดการเทรดกันเล็กน้อยแบบไม่รู้ตัวอุ๊ยตัวเองดูซีรีส์สนุกดีเนาะก็เลยใช้เครื่องนี้แต่จริงผมว่าผมชอบเครื่องนี้มากกว่าทำไมอ่ะมันเครื่องเล็กพกพาง่ายสะดวกได้ข่าวว่าชาร์จทั้งวันครับก็นั่นแหละใช้เครื่องนี้แหละได้ข่าวว่าซื้อโปร 5G มาไม่เคยได้เปิด เปิดแล้วมันไหลโปร 5G มึงเดือนเท่าไหร่เดือนละ800กว่าบาทเอออันนี้คือแบบโปรโมชั่นลด 50% แล้วนะอุตส่าห์ได้โปรลด 50% สุดยอดเลยได้ใช้กี่คนกูจำได้ตั้งแต่จำความได้ก็ 4G ตลอด ดูนะฮะคนจะซื้อ iPhone 12ก็ระวังไว้นิดนึงฮะระวังเรื่องแบตไหลอย่างอื่นไหลไหมเอ้ยอย่างอื่นก็ไหลอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Redmagic 7S Pro ใช้เครื่องนี้จริงๆน่าจะเป็นหลักมากกว่าถ้าเกิดไม่นับ iPhone เนี่ยเอาไว้แค่เช็คข้อความเช็คเมลโทรหาแฟนอะไรพวกนี้คือที่ต้องใช้ iPhone เนี่ยมึงบอกไว้เลยว่ามึงเข้าออฟฟิศไม่ได้ใช่ครับคือลองใช้ Android เมื่อก่อนเนี่ยออฟฟิศเรามันใช้ระบบสแกนประตูแต่ถ้าใช้ผ่าน Android เนี่ยมันไม่ค่อยอ่านแล้วบางวันตอนนั้นมายืนรอตั้งแต่ 8:30 คือรอคนอื่นมาใช่ๆรอคนอื่นมาเปิดให้จำเป็นต้องเปลี่ยนเออพอเปลี่ยนไปใช้ iPhone ก็ชีวิตดีขึ้นฮะเพื่อนผมให้นิ้วผมแทนที่จะให้นิ้วกูตอนแรกกูได้ไม่ต้องซื้อมือถือว่าโถสุดท้ายแล้วแตกต่างกันยังไง2รุ่นนี้ที่ใช้อยู่ถ้าเอาแบบใช้งานเป็นหลักจริงๆอ่ะจะใช้ Android มากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เน้นเล่นเกมทุกวันนี้เอามาออฟฟิศก็เอาไปบอร์ดเกมให้เปลือง Wi-Fi ชาร์จแบตออฟฟิศเน็ตก็ออฟฟิศไฟออฟฟิศบางครั้งก็เครื่องออฟฟิศบ้าไปแล้วไม่ใช่อย่าขนาดนั้นเครื่องมันว่างกลัวแบตมันเสื่อมคุณลองคิดดูที่ผมช่วยคุณปีหน้าอยากได้รุ่นไหนปีหน้าเหรอเออถ้าเอาที่คิดไว้ในใจตอนนี้ก็คงจะเป็นซีรีส์ Pro Max แหละสักรุ่นนึงอยากเปลี่ยนมาลองใช้จอใหญ่15 Pro Max แล้วกันอ่ะ15 Pro Max จบๆหรือไม่ก็รอดู16 Pro Max ว่าเขาจะแก้ไขเรื่องความร้อนกับ CPU ตัวใหม่หรือเปล่าเออแบงค์พูดมีเหตุผลว่ะสรุปกูพูดน้อยสุดนี่นานสุดแล้วเปลี่ยนคนเถอะไปๆๆสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับหัก 5,000 เสียงดังใช่ไหมพอใครไม่โหหัก 5,000 ปุ๊บเสียงดังมาใช้รุ่นอะไรอยู่ตอนนี้ก็ใช้โอ้ยมาร์คดียังเลยยางใช้13 Pro ครับผมใช้13 Pro ใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนเดิมจริงเหรอใช่แล้วก็ Vivo T1 เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเออไม่เปลี่ยนมือถือบ้างว่าเป็นไงบ้างปีนี้ได้ข่าวว่า13 Pro อัปเดต iOS 17มาแล้วเหมือนโดนเนิร์ฟโอ้ยไม่เหลือพี่หรอเป็นไงตอนแรกตอน15มันมาแรกๆ ตอนนั้นเล่น RV กับพี่ตั้มได้120เฟรมนิ่งปุ๊บนิ่งแต่พอ15มันเริ่มอัปเดตปุ๊บอยู่ๆมันก็แลกลงแลกลงเรื่อยๆทุกวันนี้เล่น60เฟรมแม่งก็แลกแต่ว่าต้องตาที่4ตาที่5นะ60เฟรมยังเล่นไหวอยู่แต่เล่น4-5ตาเลยเหรอโอ้ยพี่เล่นจน3ไม่ใช่หนาแต่ว่ามันก็ยังใช้ดีอยู่อะกล้องทั้งอะไรทุกอย่างก็ชาร์จก็เหมือนเดิมเร็วปกติไม่มีอะไรแย่ลงจริงพี่ว่ามันก็เล่นเดมดีเหมือนเดิมอะแต่เขาอัปเดตมาแบบเนิร์ฟไงเดี๋ยว15มันไม่เป็น15ตอนที่มันเปิดตัวมันที่เราเทสเกมอะไอ้เหี้ย13 Pro แม่งดีกว่า15 Pro เฉยเขาน่าจะมาดูคลิปเราเนาะเออแล้วเขาก็เลยเนิร์ฟไอ้สัตว์ยังกับ GM เกมเลยแล้ว Vivo T1 เป็นไงบ้าง Vivo T1 ดีเหมือนเดิมพี่ดีเหมือนเดิมเหรอใช่กล้องสวยแต่ข้อเสียคือพอเวลามันผ่านไปโทรศัพท์ที่ราคามันต่ำหมื่นอ่ะมันได้ลำโพงคู่ อย่างไอ้ล่าสุดที่ผมซื้อมา 4,500 ได้ลำโพงคู่อ่ะตัดอะไรไงก่อนนี้มันลำโพงเดียวเนาะแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ลื่นเหมือนเดิม 778G ก็ลื่นแล้วปีหน้าอยากได้รุ่นอะไรปีหน้าอะไร15 Pro Max ครับ15 Pro Max อีกแล้วเหรอใช่มึงก็อยู่ออฟฟิศมึงไม่เห็นมันร้อนเหรอแล้วเราเล่นเกม 4-5 ตาด้วยเราไม่กลัวมันร้อนจนแบบไอ้นี่เหรอเดี๋ยวผมซื้อพัดลมของ Red Magic ครับเฮ้ยมันแวะมา Red Magic มึงเฉยว่ะท่านใดที่สนใจพัดลม Red Magic นะครับอันนี้เป็นกีบ็อกถ้าเกิดคุณซื้อนูเบียตัวเล็กสุดคุณก็จะได้ได้เลยฟรีๆมีจำนวนจำกัดโอเคอย่าได้15 Pro Max ปีหน้าใช่ใช่โอเคบอกพี่แพมไปพี่แพมครับขอ15 Pro Max พี่แพมเข้าออฟฟิศด้วยครับขอบคุณครับถ้าให้เลือกระหว่างพี่แพมเข้าออฟฟิศกับ15 Pro Max จะเลือกอะไรพี่แพมเข้าออฟฟิศเอา15 Pro Max มาให้ผมไอ้เหี้ยดีว่ะโอเคถัดไปสวัสดีครับฟิลสวัสดีครับขอเสียงแบบพอดีครับ
สวัสดีครับเออทำไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยอ่ะไม่รู้อะครับก็เป็นวัยรุ่นเทสซี่อ่าๆๆใช้รุ่นอะไรอยู่ครับใช้รุ่นอะไรอยู่ผมใช้นี่ครับ12มินิครับผมเอ้ยน่ารักอย่างอุ้ยดูเฮ้ยแฟนห่วงไอ้เหี้ยตอนแรกไม่ใช่วอลเปเปอร์นี้นะแฟนบอกไม่ตังค์มึงตายมีความรักครอบครัวเร่งด่วนครับผมก็12มินิพี่สีเก้าอี้งานวัดเออทำไมใช้12มินิวะคนอื่นเขาแบบหลีกเลี่ยงตัวเล็กกันหมดแต่เราแบบผมมาเป็นคนที่แบบว่าตัวเล็กใช่ไหมพี่สูงแค่ประมาณไม่เล็กอันนี้ใหญ่มากเทียบกับอะไรเทียบกับเสาเข็มยังไงต่อของมึงยังไงต่อผมมาเป็นคนตัวเล็กสูงแค่166 67ประมาณนี้เองก็เลยแบบว่าชอบใช้มือถือเครื่องเล็กคือแบบชอบสาวตัวเล็กไหมก็ชอบฮะแต่ตอนนี้ก็มีแฟนแล้วรักแฟนมากไอ้เหี้ยรักครอบครัวเฉยแล้วเป็นไงบ้างมีปัญหาเรื่องแบตลด 5G เปิดไม่ได้กับเขาบ้างไหมมันมี 5G ด้วยเหรอพี่คือผมอ่ะออกมาจากศูนย์อ่ะปิดทันทีเลยแบบแล้วมันไม่ดูจริงเลยเพราะว่าในคลิปกูบอกว่ากูไม่ชอบที่สุดเลยนะ12มินิแต่ปิด 4G แล้วก็โอเคขึ้นนะพี่แล้วก็แบบครบวันอยู่ในครบวันใช่ผมอ่ะใช้อะไรไม่เยอะก็พวกแบบว่าแชทติดต่ออะไรเงี้ยก็แค่เนี้ยเพราะเครื่องนี้ใช้โอนเงินไม่ได้นะพี่เออทำไมวะวันนั้นไปกินชาบูทุกคนจ่ายเงินสดกันหมดมีแบตหมดอ๋ออันนี้ลำบากแล้วเนี่ยโอ้ได้ที่ผมสิพกพาวเวอร์แบงค์ใครแล้วแบงค์เจมดูแบตไหมตอนนี้เหลืออะไรตอนนี้เหลือ64ผมมาเป็นคนใช้ไม่เยอะไงก็เลยแบบยังเหลือได้อยู่แต่ว่าถ้าออกจากออฟฟิศเมื่อไหร่คือหมดไวเท่านั้นใช่เฮ้ยเดี๋ยวกูเล่านิดนึงเว้ยไอ้22มินิเครื่องเนี้ยแม่งแบบชอบแบบลืมทิ้งไว้อะลืมไว้ออฟฟิศลืมไว้ในรถชาวบ้านเขาเออใครมีประสบการณ์มันลืมมั้งนี่คนอ้าวมีเหรอขับรถตาฝนเอาไปให้เออเพราะอยู่กับเจ้าของที่แม่งแบบสเปซสปาร์กกับการใช้ชีวิตมากก็ผมเอาไปใช้แค่แบบติดต่อนิดหน่อยเองนิดเดียวปีหน้ามาจากปีหน้าเหรอครับผมคิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนเป็นอะไร16มินิพี่ผมก็คงจะซื้อ iPhone รุ่นโปรสักรุ่นคงไม่ใช่โปรแม็กเพราะมันใหญ่มากก็คือยังยืนหยัดในตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วทำไมแบบพวกธรรมดาไม่เอา15เงี้ยหรือ16ก็ได้มันหน้าจอมัน60เฮิร์ตซ์อ่ะพี่คันตา12มินิมึงก็60นะมันยังไม่มีไงมันยังไม่มี120เฮิร์ตซ์อ่ะเออก็เลยให้อภัยได้โอน15ตอนนี้ 32,900 ใช่มั้ยได้จอ60ซื้อให้หลาน 4,500 จอ120เอออ่ะโอเคครับนี่อ่ะต่อไปวอใช้รุ่นอะไรอยู่วอใช้รุ่นอะไรอยู่ยังเหมือนเดิมครับของโปรนี่เหี้ยมันนี่มันเดี๋ยวที่นี่12ครบนะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงเด็ดไม่แพ้กันกูบอกเลยทำอะไรบ้าง12โปรทำอะไรบ้างก็คุยกับเจ๊ครับพี่ว่าปีหน้าผมอยากจะใช้ Samsung นะครับทำไมเผื่อเจ๊จะตอบนี่ไงส่งข้อความไปหาพี่เพมแล้วก็บอกว่าข้อความนี้ถูกส่งจาก S24 อ่า Samsung ฝากด้วยนะครับเออหลักๆใช้ติดต่องานกับดูอะไรนะดูเกาหลีอ่าพี่จองเป็นคนอะไรเป็นคนเกาหลีอ่าไม่ใช่หนอเป็นคนเกาหลีครับแต่ว่าสกินไทยไปนิดนึงก็คือใช้เครื่องเดียวใช้เครื่องเดียวครับแต่ว่าปีหน้าปีหน้าจะใช้อะไรเฮ้ยตอบดีๆนะพี่ทําดูนะปีหน้าเหรอครับผมอยากจะใช้ Samsung สักเครื่องนึงอยากพี่ทําตอบกูว่านี่ยากยากกว่าเดิมเป็นไงแบตอึดไหมหรือว่าแบตไม่อึดแล้วช่วงนี้เปิด 5G บ้างไหมหรือไม่เปิดเลยเปิดตลอดครับจริงเหรอแบตไหลไหมเปิด 5G มันก็ไหลตั้งแต่99ตอนนี้เหลือ87แล้วทางจริงเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันใช้มาตั้งนานแล้วครับ2ปีแล้วจริงเหรอคือตั้งแต่เริ่มก็คือมอสก็ใช้ 5G ตลอดเลยเหรอ12โปรใช่จริงๆ12โปรจริงก็ใช้ 5G ลำบากนะเอ้ยแต่โอเคนะมันจะเป็นเพราะเครือข่ายหรือเปล่าเราใช้เครือข่ายอะไรอยู่ Dtex Dtex เหรอเขาอาจจะออกซอฟต์แวร์มาแก้หรือเปล่าตอนช่วงหลังเราไม่ได้เทสกันเลยนะเออว่ะแต่ว่า Dtex มันไม่มี 5G นะมีดีท็อกอะเออว่ะไม่รู้ว่าใครที่ใช้ Dtac อยู่แล้วเปิด 5G ใน12 Pro ได้ทั้งวันนี่มาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเพราะไอ้นี่มันเปิดได้แล้วได้ใช้ 5G บ้างมั้ยแพ็คเกจ 5G มันเป็นมือถือผมไม่ได้ใช้ครับผม Wi-Fi ที่ออฟฟิศอย่างเดียวอ๋อกูรู้แล้วทำไม12 Pro มึงถึงอยู่ได้ครบวันคือมึงเปิด 5G แต่มึงต่อ Wi-Fi ไอ้สัตว์มันจะไม่อยู่ได้ครบวันได้ยังไงวะคือเปิดแล้วแต่ไม่ได้ใช้ความลับกระจ่างฮะปีหน้ามอสอยากได้รุ่นไหนถ้าเอาแบบจริงๆอ่ะผมอยากได้15พัทที่ผมบอกเรื่องแบตเรื่องหน้าจอผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมดู YouTube ช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูอะไรเลยครับผมชอบหน้าจอมันพอดีสำหรับการใช้งานของผมแล้วก็เบาด้วยชอบผมชอบโอเคนี่ของมอสนะครับขอบคุณมากครับมอสครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปตามพี่แพมก่อนนะฮะมาสวัสดีครับคุณต้อนสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยมันต้องโอ้ยอ่ะจนทำไมแย่งซีผมอย่างนั้นล่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้มาจากแถวบ้านพักคนชราเราใช้รุ่นอะไรอยู่เราใช้รุ่นอะไรอยู่13เหมือนกันครับเออเป็น13นี่เป็นไงฝ้ายังอยู่เปล่าหรือไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วรุ่นอะไร
เฮ้ยไม่มีใครรู้จักเลยว่ะรู้จักไหมเฮ้ยไม่รู้จักได้ยังไงเป็นไงเป็นไง13ทีทำไมถึงซื้อก่อนอันดับแรกเพราะว่านนก็ใช้ Apple อยู่ด้วยก็คือ iPad มี iPad mini อยู่ด้วยครับใช่ปกติแล้วคนที่ใช้ ecosystem ของ Apple ก็มักจะอยู่กับ iPhone อะไรเงี้ยเราหลุดมาเป็น13ทีจริงๆแล้วฝั่งมือถือผมชอบฝั่ง Android มากกว่าด้วยราคาต่อสเปคที่ใกล้ๆกันแล้วก็ผมมักจะเลือกตัว Xiaomi แหละก่อนหน้านี้ก็เป็น Mi 10T Pro ซึ่งมันให้สเปคเหมือนตัวท็อปแต่ว่าราคามันเป็นอยู่กลางๆประมาณแบบ 13,000 ถึง 15,000 คนนี้ก็เหมือนกันก็มีอายุสักหน่อยเฮ้ยคนนี้ซื้อ13ทีเสร็จปุ๊บไอคู12ออกไอคู12ออกโอ้ยังเจ็บเจ็บจี๊ดแต่ว่าโอเคนะ13ทีก็ไม่แย่นะใช้ดีมั้ยใช้ดีมั้ยเล่าให้ฟังหน่อยใช้ดีครับใช้ดีแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันแรงขึ้นจากตัวมี10ทีโปรขนาดนั้นเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นอะไร Snapdragon 865จริงเหรอมึงรู้ได้ไงเนี่ยจอเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ1.7 144เฮิรตซ์ตัวแรกอุ้ยไม่นายจำแม่นเหรอจำแม่นเพราะว่ามีประเด็นเยอะกล่าววันนี้ดีวันหน้าจริงจริงเหรอด้วยความว่าตัวนั้นสเปคเป็นเหมือนตัวท็อปอยู่แล้วครับมันเลยแรงมากอยู่แล้วอันนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นมันเป็นรองตัวท็อปนะเพราะมันจะมีแรงกว่านี้คือ13ทีโปรแรงกว่านี้รู้สึกว่าด้วยความแรงเท่ากันหรือว่าภาพเกมเท่ากันอ่ะมันกินพลังงานน้อยกว่าแล้วก็ร้อนช้ากว่าแล้วเกมที่เล่นก็คือรองรับ Snap ใช่แคปคัทอย่างเงี้ยก็เน้น Snap มากกว่า Dimensity ผมก็เลยต้องใช้การแบบถ่ายด้วยอันนี้แล้วก็ย้ายไฟล์ไปตัดในไฟล์มินิแล้วกล้องดีป่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเด่นมากคือเรื่องกล้องไอ้ที่มันได้มามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าใช้อยู่แล้วคือการตัวเองก็คือปกติอ่ะผมไม่ได้ถ่ายเป็น 4K ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ากล้องหน้ามันได้แค่ Full HD เอ้ยมันพวกมึงเงียบจังวะไอ้พวกใช้ไอโฟนเงียบเลยมันพูดดีเกินไปชอบเลยจะแซวอะไรเจมี่ส่งมาหรือเปล่าถึงที่เขาแถมมานี่พี่ใช้ด้วยนี่พี่ใช้ฝ้ามันด้วยใช้ฝ้าด้วยครับเอฟเฟกต์ฟุ้งไงไลก้าในราคา 15,000 ที่แถมฝ้าให้เลยมีอะไรไม่แฮปปี้กับน้องอีกบ้างไหมถ้าด้วยราคาผมแฮปปี้แล้วแหละดีกว่าพวก12มินิอะไรพวกนี้อีกแบบแบตก็ไหลเพราะว่าตอนนี้มันทำหล่นครบทุกคันแล้วมั้งในออฟฟิศเนี่ยตอนนี้น่าจะแล้วหล่นจะมอไซค์อย่างเดียวแล้วไปหล่นมาแล้วแล้วตัวเฮ้ยเสียงระเบิดเฮ้ยคน13ทีโปไอ้พวกมึงบูลลี่เหรอไอ้เหี้ยปีหน้าอยากได้อะไรปีหน้าอยากได้อะไรด้วยความว่าเครื่องนี้มันเพิ่งจะซื้อมาถ้าเอาจริงๆอ่ะยังไม่มีแผน iPad ก็ได้นะ iPad เหรออืมเพิ่งไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มาเปลี่ยนเครื่องจากอะไรวะไม่ถึงว่าทำแคร์พัดไว้ก็เลยไปเคมจริงเหรอเคมอะไรอ่ะตกน้ำตกน้ำเขาบอกว่าตกน้ำเขาบอกว่าตกน้ำก็เลยบอกเขาว่าตกน้ำโอเคเดินถือฟาดนู่นฟาดนี่โบเบไปถึงพนักงานปุ๊บสภาพแค่นี้มันยังวางไม่พอแล้วแต่ถ้าบอกว่าตกน้ำเนี่ยก็ผมจะทำไปไม่รู้แล้วครับผมก็เลยเดินออกมานิดหนึ่งก็เดินเข้าไปพี่ครับตกน้ำครับพนักงานก็เนียนเลยถือเครื่องใหม่มาให้เลยถือว่าได้ใช้แคร์พัดอย่างที่บอกว่าประกันของ Apple นี่แพงนะแต่โหดไม่หาอะไรเลยแต่ถ้าเป็นของ iPad ไม่แพงมากนะครับยิ่งตัวมินิมัน 2,000 นิดๆนะครับคุ้มมากเลยกูน่าซื้อเลยนะกูจะได้ตกน้ำด้วยคุ้มจริงถูกกว่าจอแตกแล้วไปเปลี่ยนร้านนอกอีกซื้อ iPad ตัวประกันเขาให้มาเป็น13เดือนนะเว้ยบอกว่าก็ได้นะ13มึงหาข้อดีให้มันหน่อยดิเหี้ยมันเจือนตั้งแต่ไอ้ครูออกมาแล้วมึงก็เกินไปก็แถมนาฬิกาด้วยใช่ใช่อันนี้ก็แถมมาเหมือนกันเคลียร์ไปแล้วดีนึงประมาณวันเดียวเปิดไม่ติดมันดับไปเองครับชาร์จแล้วมันก็วนลูปอยู่หน้าไม่ยอมเปิดเป็นนโยบายของพวกแกดเจ็ต Xiaomi ว่าเปลี่ยนเครื่องเลยโอ้ก็ดีนะอย่างน้อยของแถมขอเปลี่ยนให้ด้วยอ่ะตบมือให้ Xiaomi หน่อยเอ้ช็อตหลังมันเอออ่ะตบมือให้กับ12 Pro Max หน่อยเราแบ่งพักดีกว่าเรามันไอโฟนอ่าเหี้ยพักไอโฟนมาก็ได้นะอะไร 3 T Pro เฮ้ยพัตโตที่ออฟฟิศเราเนี่ยมันมีครบเลยใช่ป่ะ12 Pro Max ไอ้นี่12 Mini ไอ้นี่12 Pro นี่ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยสุขภาพแบตเหลือเท่าไหร่วะ 79% พูดง่ายๆคือแบตเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วก็ใช้มากี่ปีแล้วนะ 2-3 ปีทำไมถึงซื้อ12 Pro Max เพราะว่าอยากได้จอใหญ่อยากได้จอใหญ่ใช่คือตอนนั้นลองไปจับ11 Pro Max ก็รู้สึกว่ามันเต็มตาดีนะแล้วพอ12 Pro Max ออกมาก็ลองไปจับอีกรอบนึงแหมเป็นคนชอบจับแล้วเราใช่ชอบจับอะไรพี่แบงค์นี่ชอบเลียม้านี่ชอบดมฟิลนี่เฮ้ยครบพอ12ออกมามันก็เพิ่มจาก 6.5 เป็น 6.7 6.7 นิ้วพอไปจับก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรกันมากแล้วพอดีว่าก็เป็นคนจับเนี่ยมันก็ดูมือใหญ่ด้วยนี่แสดงว่าของเราใหญ่ของอันนี้ของเราเล็กแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ซื้อก็คือตอนนั้นเซนเซอร์กล้องหลักใหญ่ขึ้นเป็น in body image stabilization สักอย่างนึงแล้วก็มีไรด้าด้วยใช่ได้ใช้ไหมไรด้าไรด้าได้ใช้ไหมคือถ้าอันนี้ความรู้นะคือหลักๆเราจะไม่รู้ตัวว่าเราใช้คือมันจะเอาไปใช้ตอนออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสตอนกลางคืนแต่ยี่ห้ออื่นไม่มีเขาก็ออโต้โฟกัสกันได้นะใช่นี่มันกากเฮ้ยแต่เฉียวหมี่เขาใช้ไอ้น้ำช่วยโฟกัสนะเว้ยพวกมึงนี่ยังใช้แสงอันนี้ไปถึงน้ำแล้วเออ
อ่ะยังไงต่อยังไงต่อนั่นแหละหลักๆคือกล้องที่ผมก็ใช้ถ่ายรูปค่อนข้างบ่อยเออน้องเจมเป็นคนเดียวในออฟฟิศเลยนะที่แบบว่ามีมือถือเอาไว้ถ่ายรูปเยอะไอ้พวกที่เหลือคือมีเหมือนไม่มีเออเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยไอ้เหี้ยมีแต่สลิปแล้วก็วางหนังโป๊เออเอารูปในเครื่องนี้ก็ประมาณ100กว่ากิกได้อ๋อเราซื้อความจุอะไรมา256โอ้ยเป็นการเพิ่มเงินที่คุ้มค่านะถ้าเป็น12ของไอ้แบงค์กับของน้องฟิลเนี่ยเป็น64อยู่ใช่พวกมึงซื้อ64กันเหรอพอไหมพอไหมไม่พอพี่จริงเหรอแบงค์พอไหมเนี่ยพี่ก็เลยมีเครื่องเออก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าใช้กล้องกล้องมันดีอยู่แล้วณตอนนั้นณตอนนั้นใช่ทุกวันนี้ก็ยังโอเคนะใช่ผมก็ยังใช้ถ่ายเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วเอามาแต่งต่ออยู่แล้วโอเคโอเคแล้วการเล่นเกมล่ะเพราะว่าน้องเจมเล่นเกมโหดมากไก่มาร์ค2คนอันนี้คือคนที่เล่น RV โหดเป็นเบอร์ต้นๆของออฟฟิศเลยนะเผลอๆก็โหดกว่าแบงค์อีกไม่คนละตำแหน่งกันประเด็นคือต่อโหดเทสเกมกูเพิ่งมารู้ไม่กี่วันวันนี้ว่าน้องเจมที่เล่นโหดๆแรงคอนแรงคอมมานเดอร์30เฟรมเชื่อแบบมึงเล่น30เฟรมไต่แรงขนาดนั้นได้ไงกันวะตัวเองเก่งเหรอเคยเจอไปเลสเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมคนที่ซื้อ12 Pro Max ซึ่งสเปคแรงมากแล้วก็เปิด60เล่นได้แบบสบายๆถึงปรับแค่30เล่นตอนแรกที่ผมซื้อมาคือแบตมันก็ยังอืดนะก็เลยเล่น60เฟรมเรทอะไรไปได้ยาวๆจนหยุดเล่นมันก็แบตมันก็ยังเหลือแต่พอมาประมาณน่าจะประมาณ iOS 15 16นี่แหละมันโดนวางยาใช่มันก็อยากเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรมันทั้งชาร์จทั้งเล่นเกมแบบปรับภาพสูตรความร้อนมันก็มีปัญหาไงมันก็เลยร้อนขึ้นมีปัญหาก็ต้องถ่ายปลาอะไรพอมันร้อนขึ้นใช่ไหมผมก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่ก็ว่าก็ติดเล่นไปชาร์จไปแล้วก็เปิด30เฟรมเรทตลอดจนทุกวันนี้ครับผมเคยได้ลองเล่นแบบ120ป่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเอองั้นตัวถัดไปของเจมส์นี่ต้องซื้อตัวที่มันเปิด120ได้แล้วนะผมมีความคิดอย่างนี้นะถึงแม้จะเปิด120ได้ผมซื้อมาถ้าผมเล่นไปชาร์จไปผมอาจจะเปิด30เฟรมเรทเหมือนเดิมมึงไม่ซื้อ Android ที่มันมีฟีเจอร์ bypass วะเดี๋ยวนี้มือถือ10,000 5,000ก็มีฟีเจอร์ bypass Nubia 5,000 4,500ผมก็มีเออ Infinix Techno Nubia ก็มีฟีเจอร์ bypass หมดแล้วน้องบอกว่าไม่อยากใช้ Android อ๋อเฮ้ยมึงรังเกียจ Android เหรอเฮ้ยออกจากแก๊งเราไปออฟฟิศนี้ใครไม่ใช้ Android นะครับเดี๋ยวเราออกกฎใหม่โดนหัก 5,000 ต่อเดือนนี่ iPhone มี Play Store นะครับเรื่องนี้ทาง Android ส่งให้ iPhone มาขายหนูได้โควต้าจากทาง Android มาแจก iPhone ให้50เครื่องไหลที่หายเลยทนายอยากเล่นทำไมนายไม่ลองใช้พัดลมของ Red Magic เออมาขายซะแล้วห้องผมมีแอร์เอ้ยก็อันนี้คือ12 Pro Max ของน้องเจม 5G เป็นไงบ้างเพราะว่าคนอื่นเขาอย่างพี่มอสเปิดได้12 Pro เปิดแต่ว่าไม่ใช้อะไรของมันคือวันแรกที่ซื้อมาใช่ไหมก็เหมือนฟิลเลยปิดเลยเหรอปิดเลยแล้วพอมาน่าจะช่วงที่ว่า 5G มันเพิ่งประมูลกันใหม่เสร็จผมก็ลองเปิดดูทั้งวันมันก็อยู่ได้นะพี่คือหมดวันในนี้นี่คือไม่ถึงขั้นว่าแบบ3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ยคือมันสัก6โมงเย็นแค่6โมงเย็นอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ผมเป็นคนที่พก power bank ตลอดอยู่แล้วก็เปิดตลอดได้ช่วงนั้นแต่พอมา iOS 17ก็ยอมรับสภาพก็คือไม่ไหวแล้ว 5G ร้อนก็ร้อนแบตก็สูบยิ่งเล่นเกมผ่าน 5G นี่ยิ่งโหรู้เรื่องเลยนะใช่แต่ 5G ก็มีเปิดบางช่วงเช่นแบบเหมือนพวกตอนอัปเดตเกมโหลดแพทอะไรพวกนี้เออว่ะถือว่าใช้เกือบจะไม่คุ้มแหละแต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้ใช้อยู่บ้างครับเด็กแพทเกมเล่นเกมอะไรเป็นหลักครับดูปกติแล้ว RV ครับผม RV ก่อนหน้านี้ก็มี PUBG แต่พอความจำมันเริ่มเต็มก็เลยลบ PUBG ออกเลยแต่ RV รุ่นถัดไปของเจมที่เจมคิดว่าจะซื้อมาใช้15 Pro Max จริงเหรอใช่นี่มันตอบ15 Pro Max กันกี่คนแล้ววะ3 โปร อ่ะ15 Pro นี่15 Pro อ่ะมึงตะกี้มึงยังกอดกันอยู่เลยไอ้สัตว์อย่างน้อยผมก็ Apple พี่เออถ้าเกิดว่าน้องเจมได้พวก15 Pro Max นี่น่าจะดีเลยนะ RV ก็เปิด120ได้คิดว่าจะซื้อ256หรือว่าจะเป็น512เลยก็คง256เลยเพราะ512มันแพงเกินจาก256ที่ 48,000 กลายเป็น 57,000 แล้วออฟฟิศเราเสือกซื้อ2เครื่องด้วยแสนกว่ากูขอโทษครับโอเคขอบคุณน้องเจมมากเอ้ใช้หยาดเสียไปได้สุดเกลือครับสุดเกลือเล่าเจมถ่ายพี่ช่องเราอะยอดคลิปตามลุงพลประมาณ8เท่าจริงเหรอจริงยอดคลิปคือจำนวนหรอใช่จำนวนคลิปทั้งหมดแต่เราเปิดช่องมาเป็น10ปีแล้วนะใช่วันหนึ่งลงประมาณ24คลิปชั่วโมงละคลิปไม่มีเว้นตอนนอนไงจริงเหรอวะไอสัตว์ตึงเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะเจอกูแซบอัปเดตทุกวันฟิวตัดต่อพี่มาร์คถ่ายเฮ้ยแสดงว่าช่องเรายังต้องพัฒนาอีกต่อเนื่องสรุป CEO ไซส์มือเสืออะไรบ้างผมกับพี่แพมเนี่ยใช้เครื่องหลักเหมือนกันก็คือ S23 Ultra S23 Ultra นะครับแล้วก็ความจุก็เป็น512เพราะว่าใช้ดีใช้ดีก็หลักๆเลยเนี่ยผมได้ความจุเพิ่มแล้วก็ประกันเพิ่มใช้งานดีไหมก็ใช้งานดีครบ
ครบทำงานได้ถ่ายรูปได้วิดีโอได้เล่นเกมก็ได้นิดหน่อยเล่นเกมเนี่ยนี่ประเด็นเว้ยเพราะว่าไอ้แบงค์เกมจ่าตอนเทสอ่ะมีปัญหาแค่เกมชินใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ครับอัปเดตวัน UI 6มามีปัญหาแม้กระทั่งกับ RV แล้วก็ PUBG แล้วด้วยถ้าการเล่นเกมผมว่ายังไม่เวิร์คเท่ากับพวกแก๊งไอคูเขาไอคูนี่มันต้องยกมาทุกรอบเลยใช่ไหมนี่มันตึงเกินทำไมนนท์ไม่ซื้อวะเออนั่นสิอย่างน้อยคุณซื้อมาปีนึงนะแล้วมันถึงจะออกไอคูมาไอ้นี่ซื้อมาได้กี่เดือน3เดือนไอ้น้ำยังไม่ทันระเหยหมดอีกเครื่องนึงก็จะเป็น15 Pro Max 512 15 Pro Max 512ก็มีประเด็นอีกเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาพร้อมกันกับเครื่องที่ให้แบงค์เทสของไอ้แบงค์เล่นเกมดีผมเล่นเกมกระตุกยับเลยออฟฟิศมีทั้งหมด3ตัวเล่นเกมดีไป2แย่ไป1แปลกๆนะนี่อ๋อเออว่ะขอโทษครับ Samsung ก็เหมือนกัน Samsung ผมเจออะไรนะจอย่นผมซื้อ2เครื่องกูโดนหมดเลยคนละสีด้วยตอน S22 ก็โดนกล้องม่วงกล้องม่วง14 Pro Max เครื่องวูบอ่ะกูก็เจอก็เจอยังดีที่13 Pro Max มันไม่เจอจอเขียวนะเออเอ้ย13 Pro Max นี่โชคดีมากแม่งแบบเพอร์เฟคหมดเลยพวกนี้ยังใช้อยู่เลย13 Pro Max จอไม่เขียวเล่นเกมดีกล้องไม่พังสัญญาณไม่รวนโหดีซื้อนะครับ13 Pro Max ยังมีวางขายอีกเหรอยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับก็อันนี้คือ2เครื่องที่ใช้พี่น่าใช้เรื่องอะไรครับใช้รุ่นอะไรอุ๊ยปุยนอเหรอครับผมว่าผมใช้ยาสีฟันโคกเอาจริงมั้ยถ้าอยากได้จริงอ่ะอยากได้หูมากเลยเพราะว่าปีนี้แบบรู้สึกว่าไอ้พวกมือถือเล่นเกมมันทำกล้องดีขึ้นจนใช้งานจริงได้แล้วใช้งานทดแทนได้เนาะเออถือว่ารอได้นะผมว่ารอแบบพวก Vivo X100 Pro Plus คือ X100 Pro เนี่ยมันใช้ Diamond X100 Pro Plus มันใช้ Snap แล้วงานผมมันต้องใช้ Snap เป็นหลักก็คือตัดต่อคลิปใน CapCut ถ้าไม่ iQOO นะก็อยากจะใช้เป็น Vivo X100 Pro Plus แล้วตอนนี้ iQOO ราคาลดลงด้วยนะ 23,000 32,000 23,000 อ่ะนนจริงตอนแรกอ่ะเราบอกให้นนขาย13แล้วก็ต้องขายยนต์ทิ้งเฮ้ยนี่เราจะเชิญพี่แพมไหมเฮ้ยดีถ้าพี่แพมรับนะเว้ยกูจะโหยคอแตกเลยอย่าเลยเดี๋ยวไม่มีเสียงนุ้ยนอกจากไม่รับสายแล้วยังตัดสายเอาอยู่บนเครื่องเหรออ๋ออยู่บนเครื่องเล่นเองพี่ไม่เป็นไรหรอกแกกำลังกลับกรุงเทพถามว่ามีเวลา3นาทีไหมอ่ะโทรกลับไปแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพมหน้าตาเป็นไงครับเฮ้ยนี่พี่แพมหน้าตาเป็นงี้ครับสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่เขาเนี่ยบอกว่าถ่ายพรุ่งนี้พี่อ่านยังไงวะผมบอกพี่เมื่อวานว่าถ่ายพรุ่งนี้พี่แพมอ่านวันนี้ก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้อย่างงี้เหรอเอาเป็นว่าพี่ใช้มือถืออะไรอยู่ครับตอนนี้ Galaxy C4 5 Tomboy Edition ครับเอ้ยโอ้แพงมากเลยเครื่องนี้ทำไมใช้ของแพงอ่ะเฮ้ยเหี้ยนาฬิกาอะไรวะพี่ยืมเพื่อนมั้ยเนี่ย Tomboy Edition ไงก็เป็นเซตเดียวกันกับ C4 5อ๋อมันเป็นเซตเดียวกันแล้วใช้อะไรวิดีโอคอลกับเราอยู่นะพี่ A23 Ultraกูบอกแล้วพี่แพมแม่งสักซัมซุงเลยสั่นเป็นไงเครื่องประจำใช้โฟนสภาพโฟนแบตทำไมพี่ใช้ C-Flow 5ครับพี่ก็มันทำงานสะดวกดีอ๋อทำงานอะไรพี่เช่นแบบปัดหวยอะไรเงี้ยปัดหวยด้วยก็แบบง่ายไงแล้วเป็นไง C-Flow 5 Tom Brown ถือแล้วดูหล่อเท่ไหมพี่ก็ดูดีนะแหมคนอะไรเนี่ยถืออะไรก็ดูดีเซตนี้เท่าไหร่ทั้งนาฬิกาทั้งมือถือเนี่ย 115,000 ครับโอ้ยไอ้เหี้ยสุลต่านสุลต่านแพมเดี๋ยวจะขายแล้วเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สนใจก็ติดต่อสนใจก็ติดต่อไปได้นะฮะยังกินมาม่าก่อน15 Pro Max เป็นไงบ้างพี่ดีป่ะ15 Pro Max มันไม่ค่อยได้ใช้มันร้อนอ่ะมันร้อนแล้วไม่อยู่ห้องแอร์ป่ะพี่หรืออาบน้ำให้มันไปอาบน้ำด้วยกันไหมก็บางทีไปเลี้ยงควายไปทำนาอะไรเงี้ยคอนทราสต์กับทอมบราวน์แสงกระบาดดีมากเลยมันเป็นแฟชั่นไงเป็นสไตล์คือรวยแหละแต่ว่าทำตัวแบบติดดินอะไรเงี้ยใช่ไม่คือจนแต่ทำตัวรวยปีหน้าอยากได้รุ่นอะไรพี่ดีหน้าอยากได้รุ่นอะไร C46 Tomboy Edition ครับยังไงก็คือไม่มูฟออกจาก Samsung ใช่ไหมพี่โอ้โหสุดยอดจริงวะแต่ถ้าเป็น C4 ต้อง BMW เท่านั้นนะปีนี้เราจองกันไม่ทันแม่งลิมิเต็ด1,000เครื่องในเกาหลีต้องบอกคุณผู้ชมกันว่าไอ้ที่ใช้ของแพงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบ้าวัตถุหรือว่าอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าผมมันก็มือสองไงตัวละ50เนี่ยไม่มีอะไรเลยคนเรามันจะมีเรื่องซีเรียสแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันบางคน ชอบที่จะซื้อโมเดลเป็นแสนเป็นล้านก็ปล่อยเขาชอบแบบนั้นเออว่ะแล้วใครจะซื้อมือถือที่จะมาเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองก็ปล่อยเขาต้องการแบบนั้นเออว่ะใครจะติดหนี้ซื้อไอโฟนผ่อนหรือไม่ผ่อนก็เขาต้องการแบบนั้นเออว่ะก็อดให้เข้าใจว่าไอที่เราใช้ของแพงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องซีเรียสของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ถูกต้องคนใส่เสื้อผ้าถูกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปซีเรียสเรื่องซื้อรถให้ความปลอดภัยกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนอนกับใครก็นอนได้ขอแค่อย่านอนใกล้คนหลายใจก็พอแล้วพี่นะพี่เสกไม่พูดไว้ครับครับโอเคพี่สวัสดีครับจุ๊บๆรีบกลับมาน้องๆคิดถึงเนี่ยครับหมดวะโอเคก็นี่คือมือถือที่ทีมงานกูแซบใช้ในปี2023ปลายปีครับแล้วก็ต้นปี2024ใช่ก็อาจจะเห็นทีมงานหน้าใหม่กันบ้างบางตัวก็อยู่กันมานานไม่ยอมไปอีกทีนะครับขอโทษครับเหม็นขี้หน้าเหลือเกินละก็เพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านก็ปีใหม่ก็ขอไว้อวยพรแล้วกันเนาะว่าคลิปนี้มันคงไม่มีสาระอะไรกูเห็นแล้วแบบสาระน่าจะ 1% ก็เหมือนที่พี่แพมบอกตะกี้แหละว่าบางคนก็จะมีเรื่องที่ซีเรียสไม่เหมือนกันเช่นบางคนก็ซีเรียสเรื่องเกมบางคนก็ไม่ได้ใช้อะไรบางคนก็
ก็ชอบไซส์เล็กบางคนก็ชอบไซส์ใหญ่บางคนก็ขอบางบางคนก็แล้วแต่การใช้งานบางคนก็ชอบ Android นะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะซื้ออะไรก็เรื่องคุณครับเอ้ใครทำหน้าเดี๋ยวใครดูถูก Android ฝาก 5,000 เออไม่ดีนะ Android ยังไงมึงยังไงมึงยังไงเขามีกันหมดซื้อให้ยายสองเครื่องนี่ไงนี่ไงใช้ S23 Ultra แล้วข้างหลังมีใบเคลมอยู่ไหมดังนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ดูสนุกสนานไว้นะครับช่วงปีใหม่จะได้แบบมีอะไรดูขำๆกันแล้วก็ใครที่อยากจะดูคอนเทนต์อะไรก็ขอมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณคนที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์คนที่ติดต่องานมาแล้วก็เทพวกเราครับแล้วคนที่พวกเราเทก็ขอไปด้วยละกันขอบคุณคนดูทุกคนที่เข้าดูคลิปของพวกเราตลอดทั้งปีแล้วก็ขอให้ติดตามมันไปนานๆครับจนปิดคลิปสวยจังวะพูดถึงว่าโอเคสงสารน้องเจมส์ละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีเจอกันปีหน้าครับทุกคน